Only Friends เพื่อนต้องห้ามนะคะเป็นเทรลเลอร์นะก็เป็นเรื่องที่แบบสร้างความวีดตกกระจายเออตกกระจายให้กับแฟนๆเพราะว่านี่เป็นการเป็นยี่ห้อนะทีม MTV ไงคือเป็นเรื่องมันคำมันเหมือนOnlyแฟนปะเออ18บวกมีเรื่องราวพัวพันทางกายมากมายก่ายกองซึ่งใครเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อจิม MTV อ่ะคือมันจะพอชื่นบานพอหนุบหนับเออพอหนุบหนับมันจะไม่สะท้อนหมดแบบแกะหีบห่อแต่ว่าอันนี้ก็คือสะท้อนลึกลงไปอีกนั่นเองคือถามว่ามันมีไหมมันมีแต่อยู่ที่ว่าใครจะสะท้อนไม่สะท้อนแต่ว่าเรื่องนี้เขาเลือกที่จะสะท้อนเออในมุมอันนี้เลยให้ได้ดูแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างเราไม่ต้องไปประสบเองถูกมันมีนะเช่นเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเราก็คงไม่ต้องไปยิงพ่อใครเองอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ว่าหนึ่งในโลกใบนี้มีมุมหนึ่งมีเหตุการณ์สิ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแต่ว่าเราทราบได้เป็นอรรถรสใหม่ๆเขาการเล่าอะเนาะซีรีส์หนังละครมันคือการเล่าเรื่องอืมเขาก็จะฉายแล้วเหรอเธอถึงให้ฉันดูไอ้เดือนนี้แล้วค่ะอ๋อโอเคจริงละจากในท้องเรื่องอันนี้กำกับโดยพี่โจอะนะเผื่อนายแค่หนึ่งเดียวเผื่อเธอเออนั่นแหละซึ่งก็ตัวละครก็คือเราเพิ่งดูเขาจบไปบอสกับเด็กฝึกงานไปฟอร์ดบุ๊กแต่เรื่องนี้มี3คู่อืมหรอไม่ได้จะคู่กันตลอดหรือเปล่าจะแบบเวอร์นามีแบบสลับหรือเปล่าเหรอก็ในไพลอตมันมีโอลมานเหรอโอลมานนิดนึงขอชมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะได้พูดตอนดูแล้วอืมสเปคผมไม่สูงเลยพี่ผมไม่ใช่คนเรื่องมากอยู่แล้วอะแค่ข้อแรกอะนะต้องให้เกียรติผมต้องเข้ากับเพื่อนผมได้ที่งานเพื่อนมันก็ยังมีอยู่อีกเยอะแยะแต่มีแฟนคนเดียวนะปะแต่ที่สำคัญเนี่ยเสียงประกอบไม่โกหกกันต้องไม่มีความลับต่อกันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวนี้กูต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยต้องออดอ้อนมึงแบบเสียค่าเสียขาอะไรอย่างงี้ป่ะกูทำไม่เป็นด้วยก็นั่งกินเหล้าฟังเพลงเพื่อนกูแค่นั้นพอแล้วเครื่องแทงเลยเนี่ยซ่อมไม่ดีเลยมาดิเดี๋ยวซ่อมให้กะจะฆ่ากันให้ตายแต่ยังไม่เริ่มเลยเราเล็งใครไว้ไม่ใช่พลาดนะมึงจะคิดตังค์ปะเมื่อคืนอะเพื่อนกันเขาไม่คิดตังค์เว้ยไอ้อย่ามึงเก็บตังค์ไว้ไปหาจิตแพทย์ดีปะคือเมื่อก่อนเวลาเรามีอะไรกับใครใช่ไหมเราคิดแค่ว่าเราจะเสร็จไหมแต่กับมิวอะเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทำให้มิวมีความสุขมากที่สุดกูต้องดีใจใช่ปะถือว่ากูได้รับเกียรติอย่างสูงเลยดิมึงควรดีใจนะที่มึงได้เป็นคนโปรดของกูทำไรความรู้สึกกูอ่ะมันเหี้ยขนาดนั้นมันจะแคบเหี้ยอะไรวะเพื่อนกันอ่ะแม่งไม่ทำกันอย่างนี้หรอกเว้ยถ้ากูไม่ช่วยมึงอ่ะคนอย่างไอ้มิวอ่ะไม่มีทางได้ตัวท็อปขนาดนั้นหรอกเชี่ยตันอีกตันไอ้มิวไอ้มิวมึงช่วยอยู่กินเล่นมิวสักแป๊บได้ป่าววะทำไปสนใจกูบ้างมึงอย่าไปห่วงกูทำไมกูกับมึงเป็นไรกันนายท็อปอ่ะไว้ใจได้เหรอวะแล้วทำไมกูต้องมารู้เรื่องเหี้ยในวันที่กูรักเธอแล้วให้มันทุกอย่างซะด้วยอ่ะมึงว่ากูอยู่กับมึงแล้วชีวิตกูจะดีขึ้นป่ะแม่งมีแต่จะเหี้ยลงอ่ะไอ้เหี้ยมึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วอ่ะกูไม่ปล่อยมึงไปหรอกกูแค่อยากให้มึงรักกูคนดีกูไม่เคยรักมึงแม่งเสือติดใจกูเองว้าวแบบความลุ่มหลงเนาะความตามอกตามใจอ่ะใจตัวเองนี่เห็นชัดเลยนะว่ามึงเป็นคนดูแลของไม่ดีพี่ไอ้แม่ปล่อยเอ้ยกูไม่เอาคนอย่างมึงแฟนหรอกไฟกูเป็นพิเศษไม่ได้หรอกเฮียไฟรักไฟปาฏิหาริย์เพื่อนต้องห้ามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM 25และรับชมพร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube GMM TV เริ่ม12สิงหาคมนี้โคตรโหดเลยเนาะมันเป็นคือไฟที่มันเผามันผลาญน่ะเผาทุกอย่างเผาผลาญจิตใจ
ฉันคิดว่าเราอย่าใกล้กันเลยคือคนโบราณอะพอรู้ว่ารักอะหรือว่าความปรารถนาทางกายก็ตามน่ะอะไรที่มันเลยเส้นปลอดภัยไปอะมันเผานะเว้ยมึงจะถอยหรือมึงจะเข้าไปแล้วเมื่อมึงเข้าไปอะมึงจะได้พบกับแบบความบันเจิดบันเทิงความเจิดอะแต่ความฟินเท่ากันนั้นอะมันสามารถแปรไปได้กับความนรกเท่ากันกับที่มึงขึ้นสวรรค์เลยอะโอ้โหแม่งแบบไอ้เหี้ยแบบนี่แรงสุดของ JMN TV เลยถูกแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตะบี้ตะบันขายฉากแบบขายฉากแต่มันมีเรื่องราวแต่มันมีเรื่องราวมันมีแบบสิ่งที่แบบมึงดูไว้นะมึงจะเอาป่ะมึงจะเอาแบบที่มันเป็นหรือเปล่าน้องดูแค่นี้น้องรู้เลยว่ามันสามารถทำให้เราแบบผู้ที่แบบกูเอาอยู่ไม่มีอะไรอะไรกูได้แต่มึงกลายเป็นอสูรมึงกลายเป็นปีศาจมึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกคอนโทรลมึงว่ามึงแหนวมึงเหนือแล้วนะแต่สุดท้ายอ่ะมึงจะเป็นหนูติดจันน่ะมึงจะแบบน่าสมเพชนะเว้ยเออแล้วมันจะลงเอยยังไงแล้วมึงจะโทษใครแล้วมันก็เอาแต่แบบโทษตัวเองแล้วมันพุ่งพลังแบบความอั้นความดันน่ะเวลามันมีไฟเหล่านี้มอดไหม้ในตัวเราโหมในตัวเราไฟแห่งความสุขไฟแห่งความอยากทำงานแบบมันจะต้องถูกระเบิดออกมาแต่ว่าผลลัพธ์ของการระเบิดนั้นอ่ะมันออกมาเป็นอะไรความเสียหายได้ถูกสมมติถ้ามึงแบบมีไฟในการทำงานมึงจะระเบิดออกมาเป็นแบบงานที่แบบต่างจากงานคนอื่นแต่ถ้าคือไอ้สุดๆเจ๋งสุดๆหรือแบบแปลกใหม่ขึ้นมาตลาดรับหรือไม่รับแล้วแต่มึงจะได้งานที่แบบพุ่งพลังอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามมึงตามใจไฟปรารถนาของมึงอ่ะแล้วอัตราส่วนอื่นๆไม่เป็นดั่งใจอ่ะมันจะระเบิดออกมาเป็นผลชั่วกับตัวมึงและคนรอบข้างและคนที่มึงปรารถนาก็ได้สุดยอดบอกได้เลยว่าแค่นั้นนิดเดียวอ่ะมวนท้องเลยอ่ะอะไรที่มันเป็นในทิศในทางในกรอบอ่ะมันไม่เละความเสียหายไม่มากแต่เมื่อไหร่ก็ตามมึงเอากรอบออกหรือมึงทะลุออกโซ่มันขาดปุ๊บอ่ะมึงเอ้ยกระจุยใช่เขากล้าทำเขาใจถึงนักแสดงก็ใจถึงมากบอกได้เลยว่าสปิริตอ่ะคือมันมีฉาก NC ใช่ไหมที่มันปึงตัวถ้าเล่นอ่ะมันปึงตัวจริงๆแต่ว่ามันได้ความสมจริงมันได้อรรถรสแล้วนักแสดงต้องโฟกัสต้องสมาธิแล้วก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมากๆเล่นยากนะเล่นยากแบบเขาจะไกลขนาดไหนเราต้องมีให้ด้วยอะไรต่างๆคือแบบมันจะถึงได้แบบแนบเนียนแล้วก็ถึงจะเจ๋งอ่ะก็รอดูนะจ๊ะเด็ดจริงๆทุกคนมีอะไรที่รับทราบมากไปกว่านี้ก็สามารถทีมบอกกันไว้หน่อยก็ได้เพราะอารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยเหลือเกินแต่เท่าที่อาเห็นในทีเซอร์คืออาว่างานไม่ใช่งานตีหัวเข้าบ้านงานไม่ใช่จะเอา NC มาขายแต่มันมีอะไรที่เหนือชั้นไปกว่านั้นแล้วก็ยี่ห้อ JMN TV และยี่ห้อพี่โจมันต้องมีอะไรเชิญพี่โจมาคุยกันและนักแสดงอ่ะถวายชีวิตนะเล่นแบบอีกระดับนึงของการบูชายันตัวเองในงานอะเอางี้พี่มาร์คกับนีโอกับนีโอต้องกลายมาเป็นแบบเนี้ยอสูรอะทุกคนไม่ใส่แล้วคือฟอสบุ๊กก็เหมือนกันก็ไม่ใส่สีหน้าเมื่อกี้มีเหรอพระเอกมีเหรอตัวเอกอย่างเงี้ยเข้าตังเฟิร์สอย่างเงี้ยเข้าตังคือแบบเชื่อมือเขาฝีมือทั้งเขาดราม่าแบบเขาระเบิดมากอ่ะก็น่าติดตามมากๆใช่คือเด็ดน่าดูมากจริงๆมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น Only Friends เพื่อนต้องห้ามไฟลุกมากสิงหาคมนี้ช่วงปลายปีชอบมาอัดกันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตารางฉายกลายเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จริงพอครึ่งปีหลังเนี่ยนะทุกคนทำผลงานแล้วเสร็จก็ต้องไปเคลียร์เวลาเยอะแต่สิ่งที่จะช่วยอาได้ก็คืออะไรจ๊ะถ้าไปซื้อของอาเยอะๆเนี่ยอาจจะไปซื้อของมีกำลังใจสวิสแลบกันหน่อยเยอะๆๆนะจะได้ปีกเวลามาตรงนี้บ้าง
ช่วงนี้ก็คือเข้าไปทำงานแบบขายของของตัวเองเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้าไปแวะเวียนไปทักทายกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาดูเรื่องนี้ด้วยกันเนาะมันน่าดูอ่ะไม่ดูไม่ได้หรอกแล้วดูง่ายก็ได้ดูยูทูบก็ได้ดูทางช่องอือฮึอืมแบบการขายที่เปิดกว้างมากๆอืมต้องไปติดตามกันนะจ๊ะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวอากลับมาอ่านคอมเมนต์นะจ๊ะไปก่อนนะเด็ดจริงหวัดดีจ้า